What's happening?บริษัทไซโจเรนกิร่วมกับมหาวิทยาลัยรัฐบาล4แห่งแถลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศในห้องทันตกรรมซึ่งมักมีฝอยละอองขนาดเล็กจากการทำฟันและเป็นห้องทึบทำให้คนในห้องต้องใช้อากาศวนซ้ำๆจึงมีโอกาสสูงที่แพทย์และคนไข้จะติดเชื้อจากผู้ที่เป็นโควิด-19ที่มาใช้บริการนะวันนี้ก็เลยเป็นวันที่เราแสดงนวัตกรรมสำหรับห้องทันตกรรมซึ่งถือได้ว่ายากที่สุดในห้องหนึ่งห้องผ่าตัดเนี่ยถือว่ายากมากๆแล้วนะห้องทันตกรรมเนี่ยไม่ได้น้อยกว่าห้องผ่าตัดเลยครั้งนี้แม้จะเป็นจุดเริ่มต้นเพียงก้าวเล็กๆแต่อาจจะเป็นก้าวยิ่งที่ทำให้คนไทยด้วยกันพวกเราทุกคนมีความหวังนวัตกรรมดังกล่าวจึงทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ทันตแพทย์บุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการภายในคลินิกทันตกรรมนอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพอากาศในคลินิกทันตกรรมให้มีประสิทธิภาพที่สูงมากต่อไป What's happening?